หลายวัดเนาะเห็นรถหน้าต่อมาครับที่หล่นตรงพื้นแล้วก็เอาเหรอพี่ไม่เอาปูพื้นเพื่อที่จะดักเก็บสปอร์จริงๆนะครับอันนี้จะเป็นลิ้นจือแดงครับอันที่เป็นพันเดียวกันหมดเลยเป็นพันเดียวกันหมดดีนะครับลิ้นจือตัวนี้เนี่ยนะครับตอนนี้นะยังโตไม่เต็มที่นะถ้าโตเต็มที่เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ประมาณเส้นสายศูนย์กลางประมาณ10เซนนะเมื่อปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะปลิวไปในชั้นบรรยากาศในโรงเรือนที่เราเพาะเลี้ยงนะครับในพงศาวดารจีนได้กล่าวไว้ว่าเป็นมหัศจรรย์ต้องเก็บแล้วก็จะเก็บเอาเฉพาะตรงนี้ครับการที่จะได้สปอร์1กิโลเนี่ยเราจะต้องเพาะเลี้ยงดอกเห็ดถึง100กิโลนะเพื่อที่จะได้สปอร์มาใช้ทำยา1กิโลนะซึ่งอาจจะไม่สมประกอบก็มีอยู่ด้วยนะแต่ว่าในลักษณะของการสะสมตัวยาเนี่ยทุกดอกของหลินจเป็นเขียนเดี๋ยวเราไปดูการกระท่อมสปอร์นี่ยังขวดอาหารอยู่เนี่ยไม่ขวดเอานี่ขวดสั่งมาจากบริษัทโดยตรงเลยเป็นขวดแบบว่าห้องเลี้ยงพันธุกรรมห้องพ่อเลี้ยงพันธุกรรมพี่สลักนะก็จะมาเป็นอย่างนี้เดินขาวเต็มเราก็เอาตัวนี้ไปขยายใส่ในเมล็ดข้าวกล้าอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเส้นใยในอาหารบุ้นเนี่ยไปเลี้ยงในเมล็ดธัญพืชเดี๋ยวเราจะไปดูการขยายเค็มนี่ก็แบบทับว่าให้มันดำถ้าดำมันก็สีนี้นี่เขาก็จะไปหยอดในน้ำเทียนนะหยอดใส่นี่เอาเค็มข้นเลนมาใส่มันก็ได้แบบวัฒนักเมืองสินะคือถ้าระเบียบมันอย่างนั้นถ้าเราจะทำผิดระเบียบมันก็ได้แต่มันไม่ใช่เราอ่ะนะปัจจัยโลละ 5,000 บาทมีแล้วมีโครงการเนี่ยโครงการนึงอ่ะเนี่ยรูปพวกนี้เอาออกอากาศแต่ว่าเราไม่ได้เขียนมาขอความหรอกแต่ว่ารูปมันในผู้ที่ใช้นะค่ะจะดูลิ้นจือพอช้าช้าไหมคะต้องกับผมชาวางไหมครับมีสองกล่องเอาวางตรงนี้ไม่มีก็เหรอมันมีแต่เป็นอย่างนี้เอาแค่เอากล่องเปล่าๆตรงนั้นบนนั้นมันมี12ผลิตภัณฑ์มันเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็เลยมาอยู่บ้านพ่อบวชไม่ได้กิเลสเยอะแทนกินแทนสปอร์กินแทนสปอร์คุณสมบัติใกล้เคียงกันไหมพี่คุณสมบัติหรือว่าสองตัวยาก็จะมีความเข้มข้นที่น้อยกว่าคือต้องกินปริมาณพยายามที่จะหาวิธีการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อได้ตัวยาสูงแล้วก็ดูต้นทุนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ราคาขายมันสูงเกินไปครับก็จากการที่เราได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเห็ดมานานและเห็นว่าหลินจือเนี่ยเป็นสมุนไพรซึ่งมีคุณประโยชน์มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษยชาติเป็นเห็ดหลินจือที่เราจำเป็นจะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนะเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะผลิตหลินจือได้ในท้องที่ในท้องถิ่นนะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยได้ถูกลงพี่น้องประชาชนนะฮะที่มีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจะมีโอกาสได้ใช้เห็ดหลินจือในการดูแลสุขภาพนะตอนนี้เรามองถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนะครับแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
จากการทดลองแล้วปรากฏว่าในภาคอีสานของเราเนี่ยสามารถผลิตเห็ดลิ้นจือได้อย่างมีคุณภาพมีสารสำคัญที่เป็นตัวยาไม่แพ้ที่อื่นครับเรามองว่าตลาดของเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และในขณะนี้เนี่ยก็มีบริษัทต่างๆนะจากจีนหรือจากประเทศใกล้เคียงเนี่ยนำเห็ดลิ้นจือเอามาขายนะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมายนะทั้งที่บ้านเราเนี่ยมีศักยภาพที่สามารถที่จะดำเนินการได้ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการได้ต้นทุนของเราก็จะต่ำเนื่องจากว่าวัตถุดิบเราไม่ต้องนำเข้าเมื่อต้นทุนต่ำแล้วการตลาดเราก็น่าจะเข้าไปสอดแทรกได้